พิมพ์ชื่อบุคคลนะคะแทนการเซ็นอนุมัติในเอกสารระบบ ISO เนี่ยเราสามารถทำได้หรือเปล่าคะคืออย่างนี้ค่ะตามข้อกำหนด 7.5.2 นะคะของระบบ ISO ต่างๆค่ะจะพูดถึงว่าเวลาเรามีเอกสารเนี่ยเราจะต้องมีการอนุมัตินะคะแล้วก็เป็นการทบทวนและการอนุมัติเอกสารนะคะทั้งนี้นะคะในข้อกำหนดไม่ได้บอกว่าการทบทวนหรือว่าการอนุมัติเนี่ยจะต้องทำในรูปแบบไหนนะคะจะเป็นลายเซ็นจะเป็นการพิมพ์จะเอาลายนิ้วมือตาไปจะเป็นระบบที่เซ็นโอเคและถือว่าอนุมัติแล้วอย่างไรก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าเราพิมพ์ชื่อไปนะคะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราจะสามารถสอบย้อนกลับได้อย่างไรว่าการพิมพ์ชื่อไปนั้นนะคะมาจากเจ้าตัวจริงๆสมมติว่าดิฟแบบพิมพ์ชื่อไปว่าพี่สมชายมันจะเป็นดิฟพิมพ์ว่าพี่สมชายหรือพี่สมชายพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปตรงนี้มันจะค่อนข้างที่จะเป็นเทาๆกึ๋ๆนะคะพูดว่ายากมากๆเลยจะว่าผิดก็ไม่ผิดเพราะว่าถ้าระบบก็ไม่ได้พูดว่าห้ามพิมพ์ไปนะคะจะว่าถูกมันก็ไม่ 100% นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นหากแม้ว่าเรามีการพิมพ์ชื่อลงไปเนี่ยเจ้าของชื่อต้องรับทราบนะคะแล้วก็ยืนยันว่าอ่ะอันเนี้ยคือฉันอนุญาตให้พิมพ์ชื่อฉันหรือฉันเป็นคนพิมพ์ชื่อฉันจริงๆนะคะถ้าเจ้าของชื่ออนุญาตรับทราบเข้าใจในเนื้อหานะคะและพร้อมรับผิดชอบในเนื้อหาของเอกสารตัวนั้นโอเคค่ะแต่เอาจริงๆมันก็ยากเนาะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้พิมพ์ปัดความรับผิดชอบไปซะอย่างนั้นนะคะดังนั้นน่ะข้อแนะนำของดิฟนะคะดิฟแนะนำว่าถ้าจะทำให้มันถูกต้องครบแล้วก็ไม่มีเรียกว่าพูดบ่นอ้อแอะอะไรมากมายนะคะใช้เป็นระบบลายเซ็นดีกว่านะคะแต่หากแม้ว่าเราไม่ได้พิมพ์เอกสารออกมาอาจจะใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไซน์นะคะก็คือเป็นลายเซ็นของเขานะคะอยู่ที่เครื่องเขาแล้วเวลาที่เขาจะอนุมัติก็เอาลายเซ็นของเขาเครื่องเขาเท่านั้นน่ะมาแปะตรงนี้นะคะทั้งนี้นะคะเราก็จะสามารถยืนยันได้ว่าได้รับการทบทวนและอนุมัติเอกสารดังกล่าวแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO นะคะ